ร้างแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการลงทุนเดินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างสี่ซึ่งปีนี้เราจะทำการประเมินอย่างเข้มข้นตามหลุดมาด้วยข้อมูลนะครับวันนี้ทำผลงานประจำวันครับที่ได้ครบ16นะครับกับผลการดำเนินงานของจังหวัดนะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านน้อยกว่าร้อยละ80นะคะซึ่งผลการประเมินของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งทางผลการประเมินจากสำนักงานสถิติจังหวัดเนี่ยนะคะจนถึงปี2580นะคะก็จะพัฒนาลดคนดุลงไปในพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าเซลล์เราจะลดลงแน่นอน